มีข่าวดีหนิงปณิตาจินธรรมวัฒนะสัญญาณดีส่อแววคืนดีแฟนๆเตรียมเฮมีข่าวดีหนิงปณิตาจินธรรมวัฒนะสัญญาณดีส่อแววคืนดีหลังก่อนหน้านี้เปิดใจเตรียมเซ็นใบหย่าแฟนๆเตรียมเฮยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองกับเรื่องราวครอบครัวของหนิงปณิตาและจินจรินธรรมวัฒนะซึ่งก่อนหน้านี้หนิงเปิดใจครั้งแรกถึงปัญหาครอบครัวหลังมีภาพหลุดของจินกับหญิงสาวคนหนึ่งกลางสนามบินว่าตัวเองขอจบความสัมพันธ์กับสามีจินเหลือเพียงพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกสาวนิรินทร์ซึ่งยอมรับว่าตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตคู่มีปัญหาเรื่องผู้หญิงอื่นตลอดและหลังจากนี้ขอเดินหน้าฟ้องมือที่3ทำครอบครัวพังแต่ยังไม่ได้มีการเซ็นใบหย่าอย่างเป็นทางการโดยหลังจากที่หนิงเปิดใจครั้งแรกปัญหาครอบครัวนั้นกลับมีคนตาดีสังเกตเห็นอินสตาแกรมของหนิงปณิตาได้อันฟอลโล่สามีจินจรินขณะที่จินจรินยังคงติดตามอินสตาแกรมของหนิงอยู่และเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566หนิงได้เดินทางมาถึงศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมกับผู้จัดการสาวและทนายความเพื่อฟ้องมือที่3ทำครอบครัวพังล่าสุดวันที่3มิถุนายน2566กลับมีสัญญาณดีของครอบครัวจินหนิงเมื่ออินสตาแกรมของหนิงได้กลับมาฟอลโล่อินสตาแกรมของสามีจินเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่จินก็ยังคงฟอลโล่อินสตาแกรมของภรรยาหนิงอยู่เหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าการที่หนิงกลับมาติดตามอินสตาแกรมของสามีจะเป็นสัญญาณดีให้แฟนคลับเตรียมเฮหรือเปล่าแค่กกต.เรียกก้าวไกลพร้อมแจงหุ้นไอทีวีมั่นใจโต้แย้งได้ทุกประเด็นชัยธวัฒน์ตุลาธนเผยก้าวไกลพร้อมชี้แจงปมหุ้นไอทีวีของพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลยันโต้แย้งได้ทุกประเด็นวันที่3มิถุนายน2566นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเปิดเผยถึงกรณีนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ระบุว่าขณะนี้ทางกกต.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานกรณีหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของกกต.ในไม่ช้ามีการประสานมายังพรรคให้ไปชี้แจงข้อมูลชัยธวัฒน์ตุลาธนนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าขณะนี้ทางพรรคยังรอหนังสือจากทางกกต.อยู่ซึ่งทางพรรคก็เตรียมความพร้อมในการชี้แจงไว้หมดแล้วคิดว่าโต้แย้งได้ทุกประเด็นแต่ในส่วนรายละเอียดต้องรอทางกกต.ชี้แจงมาอ่านข่าวพิธาไม่ห่วงปมหุ้นสื่อมั่นใจตั้งรัฐบาลได้ยัน100วันแรกถกไตรภาคีขึ้นค่าแรง450หนึ่งในล้านล้านหนุ่มถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง2ครั้งแถมเป็นเลขเดิมรวยอีก24ล้านหนึ่งในล้านล้านหนุ่มถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง2ครั้งแถมเป็นเลขเดิมรวยอีก24ล้านย้อนไปเมื่อปี2564ถูกรางวัลที่1 2ใบมาปีนี้2566ถูกอีก4ใบวันที่3มิถุนายน2566ในโซเชียลมีการแชร์ต่อภาพของผู้โชคดีรายหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง2ครั้งในชีวิตโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า
ขอแสดงความยินดีกับพี่ทั้งสองด้วยนะครับเมื่อปี64ถูกรางวัลที่1 2ใบมาปี66ถูก4ใบสุดๆพอรู้ข่าวขนลุกเลยเพิ่งได้ไปเยี่ยมที่บ้านมาดีใจแทนเลขท้าย272ตัวเดิมทั้งสองครั้งคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแข่งเรือแข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆขอให้ถูกรางวัลที่1อีกเป็นครั้งที่3ครับขณะที่เพจ Facebook แหลงไหลเทือนได้ระบุด้วยว่าถูกรางวัลที่1 2ครั้งแล้วคุณวัชราเพชรนุ้ยลูกหลานชาวสิชนทำมาหากินอยู่ที่พัทยาที่ถูกรางวัลที่1ครั้งที่1ครั้งแรก2ใบงวดที่ผ่านมาอีก4ใบเรียกได้ว่าเรื่องราวของหนุ่มผู้โชคดีคนดังกล่าวกลายเป็นที่ฮือฮาอย่างมากในโซเชียล CR ป่านิกเรือประมงซิ่งแหลงไหลเทือนพีทเจงเคลียร์ดราม่ามิย่าโรเตอร์เข้าผับขับรถยนต์ลั่นทำไมเพิ่งมาดราม่าตอนนี้ทำไมเพิ่งมาดราม่าตอนนี้พีทเจงออกโรงเคลียร์ดราม่าลูกมิย่าโรเตอร์เข้าผับขับรถทั้งที่อายุยังไม่ถึงตามกฎหมายหลังจากก่อนหน้านี้ครอบครัวของคุณพ่อลูก3พีททองเจือโดนดราม่าสนั่นโซเชียลกับกรณีที่ลูกสาวมิย่าพิชชาทองเจือลูกสาวคนกลางของพีททองเจือซึ่งตอนนี้อายุแค่17ปีแต่กลับมีภาพเข้าปาร์ตี้ในงาน WONSOJU Night Out เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่16เมษายน2566ณ THALIA Club Bangkok ย่านสุขุมวิทที่มีการกำหนดเงื่อนไขชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมงานต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนกลายเป็นดราม่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในดลกโซเชียลว่ามิย่าอายุแค่17ปีทำไมถึงเข้าผับดังกล่าวซึ่งดราม่าของมิย่ายังไม่ทันหายกลับมีดราม่าเรื่องใหม่ให้กับครอบครัวพีททองเจืออีกแล้วเมื่อโลกโซเชียลแห่การแชร์คลิปของโรเตอร์ลูกชายคนเล็กของพีททองเจือขับรถบนทางด่วนที่มีผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาทั้งที่ตามกฎหมายในการขับรถใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปถึงสามารถขับขี่ได้แต่น้องโรเตอร์อายุยังไม่ถึง18ปีทำไมขับรถบนท้องถนนได้จนกลายเป็นดราม่าสนั่นโลกโซเชียลอีกครั้งแถมยังมีขุดคลิปของมิย่าลูกสาวคนกลางของพีทซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งโดนดราม่าเข้างานปาร์ตี้ทั้งที่อายุไม่ถึงกำลังขับรถยนต์ทั้งที่ตอนนั้นมิย่าอายุไม่ถึง18ปีอีกด้วยล่าสุดวันที่3มิถุนายน2566พีทและเจงซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องมิย่าและโรเตอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพิ่งโดนดราม่าเดือดไปทั้งโลกโซเชียลไม่ปล่อยให้ดราม่านานออกมาเคลียร์ชัดถึงดราม่าที่เกิดขึ้นผ่านเพจบันเทิงเวิร์กพอยต์โดยพีทและเจงเผยว่าเรื่องดราม่าที่น้องมิย่าเข้างานปาร์ตี้ทั้งที่อายุยังไม่ถึง18ปีนั้นความจริงเป็นจริงแล้วออร์แกไนซ์ได้เชิญครอบครัวของพีทไปร่วมงานซึ่งวันงานทั้งพีทและเจงก็ได้ไปร่วมงานด้วยไม่ใช่ว่าเด็กๆไปเที่ยวกันเองแถมวันนั้นลูกสาวก็ไม่ได้ดื่มและงานก็เป็นงานไพรเวทส่วนตัวไม่ได้เป็นผับหรือบาร์อย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกันส่วนดราม่าของลูกชายน้องโรเตอร์ขับบนท้องถนนนั้นด้านพีทกับเจงชี้แจงว่าน้องโรเตอร์เขาเป็นนักแข่งรถอยู่แล้วและไม่ได้ขับรถออกบนท้องถนนซึ่งคลิปที่ถูกแชร์ดังกล่าวเป็นงานอีเวนต์ไม่ใช่บนท้องถนนอย่างที่หลายคนเข้าใจกันและพีทก็เป็นถ่ายคลิปนั้นให้ลูกเองด้านดราม่ามิย่าขับรถทั้งที่อายุยังไม่ถึงตามกฎหมายกำหนดด้านพีทชี้แจงอีกว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปใน MV ของน้องมิย่าหลายปีแล้ว
แต่ไม่เข้าใจทำไมถึงเพิ่งมาดราม่าตอนนี้และคลิปดังกล่าวก็เป็นสนามสเกตบอร์ดเป็นพื้นที่ปิดใช้สำหรับการแสดงไม่มีการจราจรไปมาขอบคุณข้อมูลจากบันเทิงเวิร์กพอยต์We'll be right back.